ครับวันนี้วันศุกร์สีฟ้านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสีฟ้าของแบรนด์วัสสากันนะครับใครที่สนใจก็ไปดูกันเลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมีสีกิตเตอร์นะครับของแบรนด์วัสสานะครับผมเป็นกิตเตอร์เรืองแสงนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์5นะครับผมไม่ได้เตรียมหน้าเล็บเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเอาออกแล้วอันนี้เล็บผมพังจากคลิปแรกเนาะที่ผมสอนต่อเล็บไปมาเราก็มาทากันเลยนะครับที่ชอบแบบว่าไม่เยอะมากก็ทารอบเดียวนะครับใครชอบกิตเตอร์เยอะก็ทา2รอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปอบนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลง2รอบนะครับเพราะผมอยากได้เยอะหน่อยโอเคต่อไปนะครับเราก็จะลงเป็นสีการ์ดเจลนะครับเป็นสีการ์ดเจลของแบรนด์วัสสานะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นเบอร์5นะครับสีฟ้านะครับโอเคเราก็มาทากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปอบครับผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้อาจจะดูเฉยๆนะครับแต่พอเขาอยู่ในที่มืดๆนะครับหรือว่าเวลาเราเข้าผับหรือว่าไปปาร์ตี้กลางคืนนะครับเขาก็จะสะท้อนแสงครับและสวยกว่านี้เวลาอยู่ในกลางคืนเขาจะสวยมากเลยต่อไปนะครับสีการ์ดเจลนะครับสีการ์ดเจลของเรานั้นสามารถไปทำสีสลับได้ด้วยนะครับถ้าใครมีสีเทานะครับเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูเลยนะครับแบบง่ายๆเลยอันนี้แบบง่ายๆครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นช่างครับไปดูกันเลยนี่นะครับผมจะใช้สีเทาเป็นตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์วัสสานะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาแคทไอนะครับที่มีความวิงวิงหน่อยนะครับเบอร์2โอเคแล้วก็มาทากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับใครที่เห็นผมทาติดหนังแบบนี้คือผมจะได้เอามันออกง่ายนะครับแต่ถ้าเอาไปทาเองก็คือต้องเว้นหนังไว้นะครับไม่งั้นเขาจะร่อนนะครับแบรนด์วัสสาเลยนะครับตัวเดิมนะครับตัวสีฟ้านะครับเบอร์5เท่านี้เราก็ได้สีไซรัปแล้วนะครับเพียงแค่เรามีสีการ์ดเจลของแบรนด์วัสสานะครับเห็นไหมครับเราใช้สีเทาหรือว่าอยากได้วิงวิงแบบนี้เราก็ใช้สีเทาของแคทไอแบรนด์วัสสาก็ได้นะใครที่สนใจสินค้าของแบรนด์วัสสานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้หลังคลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ I'm sorry.